สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วนะจ๊ะมื้อนี้เพื่อจะเฮ็ดอีหยังเนาะพอบ้านแล้วไปซื้อนะปลาแซลมอนมาให้นะคะท่านผู้ชมปลาแซลมอนลดราคาค่ะช่วงช่วงใดที่มีอาหารลดราคาแฟนเปียวเพิ่นก็จะไปซื้อมาให้เปียวนะคะเปียวก็เลยจะเอามาหั่นเป็นชิ้นนะคะไว้แล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้นะคะท่านผู้ชมนี่คือวิธีถนอมอาหารของหมูเฮานะคะถ้าเฮาเก็บอาหารไว้นะคะเป็นชิ้นพอดีกับการประกอบอาหารในแต่ละครั้งนะคะก็จะเป็นอย่างที่สะดวกสบายเปียกก็จะเอาไปหมักใส่กับกระเทียมพริกไทยหรือว่าจะเป็นน้ำมันหอยหรือว่าจะเป็นน้ำมันประกอบนะคะแล้วแต่ช่วงใดว่าเขาอยากเฮ็ดกินก็อีหยังนะคะเปียกจะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆแล้วเปียกก็จะหมักแล้วก็เอาใส่ไว้ในเครื่องทอดล้มนะคะก็จะกินกับข้าวสวยแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วอีหยังสินะคะก็จะง่ายในการประกอบอาหารบางทีเปียกอยากกินทอดชุบแป้งทอดเปียกก็เอามาหั่นมาเฮ็ดนะคะหรือว่าไปเฮ็ดต้มยำสินะคะนี่ค่ะเพิ่นซื้อมาให้เปียก2ต้นค่ะต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1โลกับ1ขีดนะคะเขาจะเฮ็ดเป็นชิ้นละไอ้โลแล้วก็ถึงชิ้นละประมาณโล8ขีดเอิ่ม2โลสินะคะมันจะเป็นตามกำหนดตามวางปลาตัวใหญ่ตัวน้อยขนาดใดนะคะถ้ามีช่วงใดที่ถูกก็ต้องไปซื้อไว้นะคะเดี๋ยวนี้อาหารการกินเริ่มแพงขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากว่าข้าวหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะก็ต้องใส่น้ำมูกน้ำมันหลายอย่างนะคะก็เลยเฮ็ดให้แพงสินะคะก็ประหยัดปลอมกันไปนะคะพอบ้านเปรี้ยวแล้วก็ถามว่าไปซื้อบ่ว่าต้องดอกข่อยบ่ไปเจ้าเห็นอีหยังที่ข่อยมักซื้อมาโหลดไปวางสินะคะถ้าเปรี้ยวไปหลายเดี๋ยวเปรี้ยวรู้ว่าพอบ้านเปรี้ยวแล้วตามใจเปรี้ยวก็อยากได้อีหยังยิบโหลดเถ่าเพิ่นวางสิแล้วมันเฮ็ดให้เปรี้ยวแบบอันเคยโตนะแม่ค่ะเปรี้ยวเลยบอกว่าข่อยบ่ไปเด้อเถ่าพี่คือเป็นดับจะควงค่ะเปียวรู้ใจจะควงว่าถ้าเปียวเห็นกับเขากับนานแล้วเปียวอยากไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเปียวเป็นคนที่แบบว่าประหยัดถ้าสิบ่ให้ซื้อเสื้อผ้านี่เปียวเฮ็ดได้แต่ประหยัดเรื่องกินนี่เปียวเฮ็ดบ่ได้จังซี่นะคะท่านผู้ชมคืออันใดเฮาประหยัดแต่เฮาก็ประหยัดช่วงนี้นะคะซอยกันโอ้ยทาน้ำมูกน้ำมันอีหยังก็แพงแล้วกันเนาะนั่นแหละค่ะเปียวก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วเปียวก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะเปียวก็อยากมาเสนอให้เบิ่งนะคะว่าเปียวอยู่ในเมืองนอกก็ใส่ชีวิตแบบใดเนาะเปียวก็จังซี่แหละค่ะท่านผู้ชมบ่ได้มีหยังลดเลอะเพอร์เฟคหลายดอกจ้ะชีวิตเมืองนอกผู้ใดมาอยู่ใหม่ก็เตรียมทําใจเอานะคะถ้าเฮาไปเรียนหนังสือเฮาก็จะได้มีเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ถ้าเฮามีงานทำงานอีหยังเขาก็ทำไปนะคะถ้ามีงานทำเสร็จแล้วเขาอยากกินอีหยังเขาอยากซื้ออีหยังเขาก็ซื้อค่ะแฟนเขาก็ให้เขาเขาก็เก็บแน่ก็ดีเองค่ะก็ได้เงินใส่เงินใจไม่ต้องคิดมากค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะอยู่ให้มีความสุขอยู่แบบใดมีความสุขเขาก็อยู่อยากกินอย่างเขาก็กินประหยัดแน่ปนเปอจะคล้องแน่ท่านผู้ชมสดคักสดแน่ไข่มันหลายๆสินี่เอาไปต้มยำแซ่บๆด้วยค่ะแล้วก็หั่นเสียดายเปียวบ่กินสดสมัยเปียวเป็นสาวนะคะเปียวกินสดดีอันเดี๋ยวนี้เปียวบ่กินสดหรอกค่ะเปียวเตรียมหั่นเป็นชิ้นน้อยๆสำหรับใส่ช่องแข็งไว้นะคะเวลาที่เฮาอยากกินเฮาก็เอาออกมาเฮ็ดทีละน้อยนะคะท่านผู้ชมช่วงที่ปลาแซลมอนถูกเปียวก็จะเก็บไปในซองแข็งนะคะฟิตไว้เวลาเฮาอยากเฮาก็ออกมาเฮ็ดกินนะคะเวลามันหายากก็หายากอีดีเด้อค่ะปลาแซลมอนอีกอย่างนึงช่วงนี้เปียวบ่ได้กินมาโดนแล้วค่ะเปียวก็ใส่แพ็คแบบนี้อ่ะค่ะแล้วก็เอาใส่ในซองแข็งไว้นะคะนี่คือวิธีถนอมอาหารของเปียวไว้ถ้ากินในช่วงหน้าหนาวนะคะท่านผู้ชมคือในก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน